อันนี้เราอยู่ที่อะไรนะเจดีย์ปะการังเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุก่อนที่จะย้ายไปที่วัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชตอนแรกก็ไม่เข้าใจครับว่าเจดีย์ปะการังมันอะไรมันน่าสนใจยังไงก็เจดีย์เล็กๆ1อัน1องค์แต่พอไปเพ่งใกล้ๆเท่านั้นแหละปะการังสมองร่องเล็กเหรอครับครับพวกดูเถียครับถือว่าเนี่ยจําแนกไม่เป็นหรอกซึ่งจริงๆก็คือมันจะมาเป็นก้อนได้ก็คือมันต้องทับถมกันมาแล้วอะเนาะใช่มันผมนึกภาพของการที่จะเจอปะการังปะการังหันเนี่ยมันต้องก้อนใหญ่ประมาณคนโอบครับแล้วมันนั่งแตกจะชิ้นรุนแรงมากลูกจิตครับเราเริ่มบ้าแล้วตอนหลังตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ที่ซึ่งมีกระดูกยูดาสยังมีชิ้นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันอยู่ก็คือตรงกระบะเขาไปวางเป็นที่ฐานอยู่บนพื้นนั่นล่ะหาผู้เชี่ยวชาญ คนหนึ่งมาช่วยบอกเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าในทะเลบ้านเราอ่ะมันมีปลาวาฬวันดีคืนดีพอเราเริ่มสนใจทะเลมากขึ้นเรารู้ว่ามีปลาวาฬอันนี้มันเป็นหลักฐานว่ามันมีในบ้านเรามานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งไม่ได้เพิ่งจะมีหลวงพ่อจ้อยให้ชื่อว่าปลาวาฬน้อยต้องทำป้ายมาถวายหลวงพ่อจ้อยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ครับซึ่งในสมัยที่ภาครัฐยังไม่ได้ตื่นตัวเรื่องกระแสอนุรักษ์ขนาดนี้เนี่ยการประกาศให้พื้นที่รอบวัดรวมทั้งในทะเลเป็นเขตอภัยทานก็ถือเป็นการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับประเทศที่ปกครองด้วยศาสนาและความเชื่ออย่างเราอย่างมากและก็ได้ผลมากด้วยชื่อวัดนี้นะครับอยู่บนเขาแล้วเขาก็จะมีเนี่ยมีศาลาที่ยื่นออกมาซึ่งจะบอกว่ามันเหมาะมากกับการใช้มองหาโลมาเป็น aerial survey แต่ไม่ใช่วันที่สภาพอากาศเป็นแบบนี้เขาชะโงกใช่ไหมเขาชะโงกบ้านนกนางแอ่นสร้างเอาไว้ให้นกเข้าไปทำรังโดยเฉพาะตรงนั้นมีหมู่เกาะอ่างทองที่คลิปก่อนเราไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองแล้วไกด์บอกว่ามีโอกาสเจอโลมานั่นแหละใกล้ขนาดนี้น่าจะประชากรเดียวกันมั้งผมก็เดาไปนะและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปลาหินของคุณลุงกิตติพิพิธภัณฑ์ที่ดูจากชื่อแล้วมันน่าสนใจตรงไหนวะโอ้เยอะมากตอนแรกมองไม่เห็นบางคนมาถึงตกใจก็เคยเข้าบางในตกใจข้างนอกไม่มีอะไรเราเห็นทางเข้าไม่ได้เข้าไอ้ทางเข้าก็โทษอ่ะก็ทำคนเดียวห้องน้ำนี่ไม่ดีก็ทำคนเดียวที่นี่คุณลุงกิตติซึ่งเป็นชาวประมงมาตลอดชีวิตของแกได้ใช้เวลาว่างในการแกะสลักหินเป็นปลาต่างๆตลอดกว่า30ปีจนมีปลาหินอยู่ที่นี่หลายร้อยตัวเลยครับขนลุกขนลุกจริงหนาว หนาวหรืออีกครับคือกำลังดูตรงนี้ว่าคือปลาแต่ละตัวคือลุงเก็บรายละเอียดแบบคือไม่ใช่แค่ปลาลุงแบบจำแนกจริงจังหน้ายังไงคลีบยังไงอย่างเงี้ยลุงบอกว่าสิ่งที่ลุงทำคือความพยายามตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการบันทึกสิ่งที่เคยพบเห็นเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปเริ่มต้นลุงทำไมลุงถึงทำมาเหงาแล้วครับไม่ใช่คือว่าลุงมันแบบเดียวกับอนุสรณ์ของลุงก็ในชีวิตเราทำทะเลอย่างเดียวอ่าเรียกว่าเป็นอนุสรณ์เลยก็ตายใจเราตั้งอยากจะทำปลาในอ่าวไทยเราเนี่ยให้ทุกชนิดลุงทำด้วยใจรักแบบขนลุกขนลุกเลยจริงๆคือแบบลุงทำมา30ปีซึ่งต้องยอมรับว่าการบันทึกบางอันอ่ะมันเป็น
เป็นภูมิความรู้ชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะที่คนปัจจุบันไม่เหลือแล้วหรือทางวิชาการบางทีเราก็ไม่รู้ลุงก็มีประสบการณ์ที่แบบพร้อมที่จะเล่าอ่ะที่จะเล่าแล้วก็บางทีมันก็จารึกเอาไว้ในสิ่งที่เขาแกะสลักนี่แหละว่าเขาพบเห็นอะไรมาเหมือนของจริงใช่มันความที่ตรงนี้มันเหี่ยวๆอ่ะมันเหมือนจริงเหมือนแบบไอ้ตัวเล็กเค้าอย่างนี้เดี๋ยวเค้าย้ายไปมันต่างกันยังไงไอ้ปลาชะมดกับปลาโลนันปลาโลนันมันตัวใหญ่ไอ้ชะมดมันตัวจะเล็กๆอ๋อแล้วไอ้ชะมดมีหัวจะใสเลยหัวจะขาวใสเหมือนพลาสติกที่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกเลยเนี่ยใสอย่างนี้ไม่มีแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วเอาเหรอนะชนะไอ้ชนะเนี่ยตัวใหญ่จริงๆก็2ตันกว่าแล้วก็ฟันเนี่ยท่วมหัวคอสลุงก็เจอเหรอฮะที่นี่มีที่นี่ไม่มีแล้วฉลามฉลามบางอย่างก็ไม่มีแล้วลุงบอกมีฉลามรื้อฉลามลื่นแล้วลุงบอกว่าเวลารูปก็คือมันลื่นเกล็ดมันไม่สาฉลามโตฉลามลื่นฉลามทรายตอนนี้ไม่จะเห็นแล้วก็ยังมีฉลามเสืออีกฉลามเสือเร็วๆนี้มีคนบอกเจอฉลามเสือฉลามเสือก็มี2อย่างนะพื้นเทานะจะเป็นคาดดำแต่ว่ายังมีอีกอย่างที่ชาวบ้านสมัยก่อนเขาเรียกตะเพียนทองตัวเหมือนกันแต่ว่าพื้นเหลืองคาดดำนั่นดูกว่าพื้นเลยเหรอฮะผมรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่ลุงกิตติทำมากคุณลุงได้รับการยกย่องจากหลายหน่วยงานแต่ก็เป็นการยกย่องด้วยกระดาษยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยดูแลอย่างจริงจังถ้าหากวันหนึ่งที่ลุงไม่สามารถดูแลผลงานของตัวเองได้อีกต่อไปก็คงไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าผลงานเหล่านี้จะไม่กระจัดกระจายและหายสูญไปในกาลเวลาคือผมว่าคนที่แบบเป็นคนประมงอาจจะไม่อะไรไงแต่ว่าพอคุยสตอรี่เรารู้สึกว่าทุกก้อนของเขามันมีเรื่องไงแล้วเองเขาก็มีแพชชั่นในการทำนี้มาแล้วมันเป็นสตอรี่และภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในตำรามันตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนตาสันฝนตกจริงจังมากสวนตาสันแต่เดิมเป็นแค่ไร่ผลไม้แต่ด้วยความที่มีลำธารธรรมชาติที่ใสสะอาดไหลผ่านทำให้เกิดเป็นกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวขึ้นเขาบอกว่าต้นน้ำที่นี่มาจากเขามาตอนตอดแล้วปลาที่นี่เป็นกลุ่มปลาสร้อยนกเขาชื่อว่าปลาร่องไม้ตับใหญ่ตอดจริงตอดจังตอดไม่เหมือนสปาเท้าใดๆที่เคยเจอเป็นปลาที่ผมที่คนใต้เรียกปลาที่ผมอะครับซึ่งมันมีปลาแกงเผ็ดแต่ก็กินนะครับก็มีคนไปทำเป็นแกงเผ็ดใบลาใบยี่หร่าใบยี่หร่าคือยอมรับว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่อินกับอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นก็เลยไม่คาดหวังอะไรเลยอะโดนด้วยจิ๊บท่านแช่ทั้งตัวแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วลงทั้งตัวไม่ได้แล้วต้องมีที่ผมจะพาไปลงได้อ๋อที่สวนตะสันจัดการโดยเอกชนมีค่าเข้า20บาทหลังจากที่ไปดูของตาสันมาเราก็มาดูของการจัดการของภาครัฐเป็นของเทศบาลอยู่ต้นน้ำเรียกเหนือคลองเป็นอะไรที่คนท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้แต่คนพื้นที่จะรู้อันนี้ก็ทางเดินไปดูต้นน้ำมันเป็นน้ำผุดเนาะแล้วก็มีตาน้ำน้ำอุณหภูมิน้ำจะอุ่นๆด้วยน้ำจะอุ่นๆแบบร้อนๆเลยครับน้ำอุ่นๆน่าสบายแล้วอารมณ์ประมาณนี้ครับแต่ก็จะหลายอันนั้นคือกะให้คนเข้าไปนั่งใช่ไหมใช่ครับก็คือร้านก็
ท้าก็จะมีเหมือนกันแต่มันล้างมากเลยก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาหยุดอ่ะโดมฮัลโหลสวัสดีแกรนด์แคนยอนที่ขนอมขอบอกว่าตรงนี้เคยเป็นสัมปทานเหมืองหินแต่ว่าเต็งขายไม่ออกก็เลยกลายเป็นแกรนด์แคนยอนไปแล้วซะอย่างนั้นหินตาอันนั้นหินใหญ่เราบอกพี่พลอยว่าในหินปลาอันนั้นในหินยายพี่พลอยไม่เชื่อดูทรงก็รู้เลยที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับมีหน้าผาสวยดีใหญ่ดีค่าเข้า10บาทถ้าผ่านมาก็แวะดูขำๆครับสวยดีหายเข้าไปนะเนี่ยสาบความโอบีอย่างดีครับแล้วนั่นก็คือเกือบจะทั้งหมดที่ได้ไปมานะครับบางอันไปแล้วผิดฤดูกาลนะฮะก็เอามาแบ่งปันเท่านี้แหละเพราะว่าอยากจะเก็บช่วงเวลาของคลิปเนี่ยเอาไว้ให้กับพิพิธภัณฑ์ปลาหินของลุงกิตติให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเด็ดจริงๆแล้วก็มิชชั่นที่ลุงอยากจะทำเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนเนี่ยจะแบบให้คนได้เห็นสิ่งที่ลุงทำมากๆนะฮะ wow. ก็เลยทุ่มเวลาไปกับตรงนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสนับสนุนลุงได้มากแค่ไหนถ้าหากว่าใครมีช่องทางในการช่วยเหลือทำให้ฝันของลุงเป็นจริงได้เนี่ยก็น่าจะดีมากๆเลยนะครับกับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าถ้าสนับสนุนได้ก็ดีเหมือนกันซึ่งจริงๆคนที่พาผมไปเที่ยวเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็คือเพื่อนนั่นแหละครับที่ทำวิจัยอยู่ทางด้านเกี่ยวกับทางทะเลวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยจะเป็นที่จะต้องออกแดดบ่อยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคิดที่จะทำครีมกันแดดของตัวเองขึ้นมาขายนะครับซึ่งครีมกันแดดอันเนี้ยก็ชื่อว่า Bond Bright by Dr. Bond ครีมกันแดดอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นก็ไม่ใช่ครีมกันแดดที่พิเศษอะไรเป็นครีมกันแดด SPF 50 PA บวกๆนะครับซึ่งก็ยอมรับว่ามันคือการหารายได้เสริมนั่นแหละแต่ว่าก็ช่วยเพื่อนเป็นครีมกันแดดสูตรน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาก็จะไม่เหนอะหนะแล้วก็สามารถเติมระหว่างวันได้นะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสแพ้น้อยหรือว่าถ้าหากว่ามีการแพ้เกิดขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าเขาก็ยินดีที่จะคืนเงินให้นะครับแล้วก็ครีมกันแดดอันนี้ก็คือได้รับการรับรองโดยอย.แล้วด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมีคำถามอยู่อย่างนึงสำหรับคนที่ผิวเข้มแบบผมเนี่ยซึ่งจริงผมรักในผิวตัวเองมากก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรพวกนี้แหละส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเวลาใช้พวกครีมกันแดดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหน้ารอยใช่ปะผมเชื่อว่าหลายคนที่มีสีผิวเดียวกับผมเนี่ยน่าจะเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันแหละเรื่องของการใช้ครีมกันแดดแล้วหน้ารอยทีนี้ผมก็จะลองดูว่ามันจะรอยไหมจะแต้มแบบไม่บรรยะบรรยังเลยนะดูว่าจะลอยถ้าหน้าลอยคือไม่ผ่านนะครับความรู้สึกที่ทาเนี่ยเท่าที่จับไปอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนมีแป้งแป้งอ่ะคือมันจะทำให้หน้าจากที่แบบรูปแล้วสักสากเนี่ยมันจะรูปลุ้นแล้วลื่นขึ้นแล้วก็ไม่เหนอะหนะครับดูดซึมเร็วมากลอยปะลอยไหมผมว่าไม่ลอยนะถ้าลอยคือไม่ผ่านให้ผู้ชมตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่ามันลอยหรือไม่ลอย ครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะสนับสนุนนักวิจัยไซแห้งอีกคนหนึ่ง ให้มีกำลังและพลังงานที่จะทำงานอนุรักษ์ต่อไปเนี่ยก็สามารถติดต่อซื้อได้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ที่ description นะครับว่าสามารถติดต่อได้ทางไหนอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็ขอบคุณด้วยที่สนับสนุนช่วงนี้มี Subscriber เพิ่มมากขึ้นมากอย่างรวดเร็วชื่นใจครับเพราะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe
รบกวนช่วย Subscribe ด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจมากจริงๆครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ